สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ฮะเราจะพาไปทำอะไรมันๆกันดีกว่ากับ2 เจนะครับผมทั้งเจไดแล้วก็เจสุภการครับเขาจะพาไปที่ไทยเวกพาร์คจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กับนี่เลยฮะเจ้าของไทยเวกพาร์คนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่บุกเบิกครับทำให้ไทยเวกพาร์คเนี่ยประสบความสำเร็จขนาดนี้นะใช่แล้วก็กระแสเวกบอร์ดบ้านเรานี่บูมได้เพราะคนนี้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับแนะนำตัวนิดนึงครับก็ชื่ออ้ํานะครับคุณอ้ํานะฮะเอาง่ายๆสั้นๆนะครับหน้าตาหล่อเหลาร่างกายกำยำนะฮะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเรียบร้อยโอ้โหผมกำลังจะถามเลยพี่คือมันตัดคู่แข่งกันตรงนี้นะไทยเวกพาร์คอันนี้มีมาตั้งแต่ปีไหนนะฮะปี2008ครับ2008ก็ย้อนกลับไปประมาณ7ปีใช่ไหมประมาณ7ปี7ปีแล้ว7ปี8ปีแล้ว7ปี8ปีเร็วเหมือนกันนะฮะเร็วเหมือนกันนะฮะตลอด8ปีมานี่นี่โอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าคนรู้จักเวกบอร์ดเพิ่มขึ้นเยอะครับเยอะเยอะคือเมื่อสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปมันก็จะมีบึงอยู่หลายๆที่บางบึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าทำให้มันครบวงจรอะไรขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ทำให้มันบูมขนาดนี้แล้วมันมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงฮะบางทีเราไปเล่นเดินทางไปที่ประเทศอื่นหรือที่อื่นแล้วก็ชอบเพราะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับบึงนี้ทั่วโลกมีเป็นร้อยๆที่แต่ว่าแต่ละที่เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาความแตกต่างมันคืออะไรมันคืออุปกรณ์ที่อยู่ในบึงหรือว่าอะไรทุกวันนี้ก็หลักๆเลยก็จะเป็นอุปกรณ์ครับแล้วก็ตัวเคเบิลตัวมุมของตัวเคเบิลก็จะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเคเบิลเนี่ยลักษณะของเขาคือเขาสร้างได้ตามพื้นที่เลยครับสมมติคุณมีบึงที่หนึ่งเป็นตรงนี้เขาสามารถวางเคเบิลได้ตามทุกที่สามารถได้หมดแล้วแบบมาตรฐานที่เขาแข่งกันนี่มันเป็นแบบยังไงฮะก็แล้วแต่อีกแล้วแต่สนามก็คือเหมือนแล้วแต่สนามละใช่ครับมันไม่เป็นฟิกว่าต้องแบบนี้ก็คือโอเคแต่เขาอยากจะจัดที่นี่ก็คือใช้ฟอร์แมตที่นี่กีฬาเวกบอร์ดครับมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่เมื่อกี้นี่เห็นพูดถึงสนามไปแล้วอยากจะให้แนะนำอุปกรณ์สักนิดนึงดีกว่าเผื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเลยว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วก็ส่วนคนที่รู้แล้วก็อาจจะได้เห็นรุ่นใหม่ๆที่มีวางจำหน่ายพวกแผ่นพวกกระดานพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ช็อปอีกรอบนึงไปครับเข้าไปในร้านแล้วนี่เมื่อกี้นี้เราก็นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าคุณอ้ําไม่อยู่ตอนนี้คุณอ้ําอยู่แล้วพาทัวร์ดีกว่าพาทัวร์นิดนึงนะฮะแต่ว่าวันนี้เวลาเราคงมีไม่เยอะมากจะให้ดูทุกชิ้นคงจะไม่ใช่เอาดูชิ้นไฮไลท์ดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เทคโนโลยีต่างๆนี่เขาบอกว่ามันช่วยทำให้นักกีฬาเล่นดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กๆสมัยนี้เนี่ยสามารถแสดงท่าทางได้เร็วกว่าคนสมัยก่อนหนึ่งเลยสมัยก่อนเขาคงจะต้องนั่งดูวิดีโอใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ลากก็เมาลาก Google จุดหยุดปุ๊บแล้วหมุน360อีกต่างหากล้ำเดี๋ยวนี้มันทำได้หมดแล้วนะครับผมให้เด็กๆสมัยนี้เก่งมากอุปกรณ์ที่จะต้องมีสำหรับการเล่นเวกบอร์ดนี่ก็จะต้องมีบอร์ดต้องซื้อแผ่นบอร์ดก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ต้องซื้อรองเท้าบูทรองเท้าใช่ครับซึ่ง2 อย่างนี้ก็จะมันยึดติดกันไขมันติดกันไปเลย2 อย่างนี้จบยังยังครับยังมีอะไรอีกต้องมีอะไรจะมีพวกแอคเซสซอรี่พวกชูชีพหมวกกันน็อกใช่ราคาก็ใช่แล้วยิ่งตัวนี้จะมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทั้งหมดเลยก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ใส่ตัวรองซับแรงกระแทกไปเป็นเหมือนตัวแซกตัวตีแล้วกระโดดมาข้างในบอร์ดจะยุบตัวได้จะทำให้เหมือนสปริงเหมือนข้างในของแต่ครับแล้วอย่างแค่นี้ยังไม่หมดนะครับมีอะไรครับมีอะไรอีกมีบูธแดนนิ่วแกรนด์ด้วยไหนพาไปดูหน่อยมีบูธแดนนิ่วแกรนด์ด้วยไหนเอ่ยบูธแดนนิ่วแกรนด์สีเขียวที่เป็นลิมิเต็ดด้วยฮะลิมิเต็ดใช่แล้วก็ขายดีด้วยมีบูธของเขาบูธเขาจะทำให้เขาทำมาเพื่อเขาว่าจริงๆน้องแดนนิ่วเนี่ยสไตล์ค่อนข้างโหดคือเล่นโหดมากใช่ครับคือเป็นคนที่กระโดดลงมากระทุ่งกระแทกอะไรเละเทะเลยเล่นใหญ่ครับบางคนครับมีช่วงนึงบางปีที่เขาเคยรับรางวัลว่าเขาเป็นคนที่เล่นสูงสุดในโลกครับผมแดนนี่เนี่ยสไตล์เขาเป็นสไตล์นั้นโหดแอคทีฟสิ่งที่อยู่ในไทยเวกพาร์คก็มีทั้งตั้งแต่ระดับบิกินเนอร์ยันระดับโปรอย่างนัมเบอร์วันอันดับหนึ่งโลกแรงกิ้งอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับแดนนี่กันเนี่ยนะฮะใครก็ตามที่สนใจในกีฬาเวกบอร์ดครับครับก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับอยากคนที่อยากจะเล่นกีฬาใหม่ๆเล่นกีฬาทางน้ำที่แบบอากาศร้อนๆมากระโดดน้ำสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
มาลองเล่นกีฬาเวกบอร์ดดูกีฬาเวกบอร์ดเป็นกีฬาที่สนุกและสมัยนี้ก็ปลอดภัยมีอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งหมดนะฮะอาหารตาด้วยสบายเจอได้นะครับสาวๆมาดูคุณอ้ําได้คุณอ้ําก็จะมาเล่นโชว์บ้างในบางครั้งเนี่ยสาวๆมาดูคุณอ้ําดูได้อย่างเดียวเราก็จะไปดูสาวๆต่อเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่ติดตามรายการนะฮะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยใช่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ครับไทยเวกพาร์คนะฮะถือว่าสนุกมากๆนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับจะมีที่ใหม่เปิดนะฮะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ไปนะฮะต้องรีบไปสัมผัสครับเพราะว่าที่นั่นนะครับนอกจากจะมีนะครับเคเบิลสกีมีเวกบอร์ดนะฮะแล้วให้คุณได้เล่นกันกับบึงที่กว้างมากๆแล้วบรรยากาศดีมากๆมีห้องเก็บตัวนี่แล้วก็ยังมีช็อปนะฮะสำหรับคนที่รักกีฬาทางน้ำแบบนี้ด้วยนะฮะยังไงก็ไปติดตามกันได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับผมนะฮะถ้าใจบอกว่าใช่แล้วคุณจะรออะไรและสถานที่สวยๆแห่งนี้ครับกับ Sky Dome Resort Hotel ครับต้องบอกเลยว่าเป็น Private Resort นะฮะที่ดีที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากใช้บริการเปิดเมมเบอร์แล้วมาสนุกกันที่นี่ได้เลยตามสไตล์แบบสิงห์เจ้าสำราญครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น